สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา 17:18 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในการนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสงใกล้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบ3หนแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่2แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วาดวาสโนพระราชอุปัฏฐาจารย์ซึ่งประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ทรงทอดผ้าไตร10ไตรบนพระภูสายงที่อาสงพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์จบแล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ของผ้าพระกฐินจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกประเพณีกฐินมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12คือหลังจากวันออกพรรษาซึ่งการถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงหรือกฐินหลวงเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปถัมภกจะเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์หรือผู้แทนพระองค์นำไปถวายอย่างพระอารามหลวงสำคัญ16พระอารามเวลา 18:05 เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าทรงจุดธูปเทียนคลื่นนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนคลื่นทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสิริรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาเมื่อเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์จบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบ3หนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่2เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงทอดผ้าไตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบางกอกครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวังพระราชทานนามว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนท้ายนามวัดเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามปัจจุบันมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นเจ้าอาวาสพระสงฆ์จำพรรษา150รูปสามเณรจำพรรษา33รูปจากนั้นทรงเปิดงานวันสัปดาห์วันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแห่งชาติประจำปี2567ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจัดขึ้นภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโนดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมตุลาคม2567และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งเพื่อให้คนไทยรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อการคุ้มครองรักษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นยกระดับและนำไปใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรไทยภายในงานมีนิทรรศการและกิจกรรมเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยพระอัจฉริยภาพ7ด้านสาธิตภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนิทรรศการอาหารถิ่นกินเป็นไม่ป่วยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่29ตุลาคมนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐคาซัคสถานซึ่งตรงกับวันที่25ตุลาคม2567พระท่านนายคาซีมโยมาร์โคคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานกรุงอัสตานาในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐคาซัคสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคาซัคสถานเป็นที่น่ายินดีที่ความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายกระชับแน่นแฟ้นและเพิ่มพูนมาอย่างต่อเนื่องตลอด3ทศวรรษที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจอันดีและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศไทยและสาธารณรัฐคาซัคสถานจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมืออันใกล้ชิดทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทในวันนี้ดังนี้เวลา 9:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิรพัฒน์บรรทูลรองประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มกลัดที่ระลึกล้อมเพชรพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วย
พลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์จำกัดในนามของเคทิสกรุ๊ปเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหมู่บ้านสายใจไทยอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสุนันทาแพงสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบโครงการระดมทุนเพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและสมทบโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคพาร์กินสันสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทยนายสุรวัฒน์ชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ม.น.ข.และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2567นางพรทิพย์ตั้งกิรตินายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีองค์กรสมาชิกสมาคมนายวิสิทธิ์ลิ้มประณะคณะทำงานดำเนินงานร้านภูฟ้านำนายสุขุมธรรมณีวงศ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยเรนต์อาคาโฮดดิ้งจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์เพื่อพระราชทานไว้ใช้ในกิจการของร้านภูฟ้ากองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนางสาวพันพิมลสุวรรณพงษ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพสื่อประสมลงรักปิดทองสืบสานต่อยอดป้องจักรีในโอกาสนี้นายธีระวานิชธีรนนท์เจ้าของ333แกลเลอรี่และผู้สะสมผลงานของอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์ศิลปินแห่งชาติร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมุดภาพของอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์ด้วยนางสาวอัยมันอัยรากุลวัฒน์ผู้อำนวยการจัดงานนิทรรศการแสดงภาพวาด The Nature Elegance ธรรมชาติที่สง่างามรอบตัวเรานำคณะผู้จัดงานนิทรรศการและศิลปินผู้วาดภาพเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดเพชรน้ำหนึ่งนายวินยุทธ์โคชภักดีนายกสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลจิตรดากตัญญุตาครั้งที่1เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสนี้คณะกรรมการสมาคมร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางเพชรพริ้งสารสินนายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่25และชุดที่26เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสพ้นจากหน้าที่และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในโอกาสนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่26ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆสมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2566เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มพระเกี้ยวทองคำกับคณะกรรมการสมาคมและผู้สนับสนุนสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 14:03 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้
พระครูวิสุทธิภาวนาประสิทธิ์รองเจ้าคณะอำเภอบางปะหันเจ้าคณะวัดตาลเอนตำบลตาลเอนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้คณะศิษยานุศิษย์ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพระครูปลัดธีรยุทธ์จิระวัฒโนพระอาจารย์สอนศิลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมวัดราชคีรีหิรัญญารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยพระภิกษุคณะศิษยานุศิษย์และนางรำศิลปินชุมชนบ้านเนินสะอาดอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเฝ้าถวายและเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลกับสมทบทุนมูลนิธิราชสุดาและสิ่งของต่างนายกองโทภัทรดิษฐ์สิงหเสนีเลขาธิการสิงหเสนีสมาคมนำสมาชิกสกุลสิงหเสนีและสายสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาในโอกาสนี้พระสงฆ์ร่วมเข้าเฝ้าถวายพระพุทธรูปด้วยรองศาสตราจารย์เสถียรธัญศรีรัตน์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายพร้อมด้วยคณะผู้แทนชมรมกอล์ฟปทุมวันสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและชมรมกอล์ฟอุเทนถวายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่6ประจำปี2562ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้แทนจากทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนำคณะกรรมการมูลนิธิและคณะผู้บริหารองค์กรที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลต่อต้านการทุจริตวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิสวนหลวงร.9นางสุทธิกัญญาไทยเพชรประธานกลุ่มนายกสโมสรโรตารี่ภาค3350รุ่น116ปี2563ถึง2564และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุภชัยวีระผู้ชงเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980นำคณะกรรมการสถาบันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและเหรียญพระพุทธปฏิมาธรรมจักรมุตรากับพระอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจำลองพร้อมทั้งกราบบังคมทูลรายงานเป้าหมายการทำงานของสถาบันนางสุนันทาลีเลิศพันธ์ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทดอกบัวคู่จำกัดนำคณะกรรมการจัดการแข่งขัน47ปีดอกบัวคู่มินิฮาฟมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์เพื่อพระราชทานแก่ช่างภาพส่วนพระองค์กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนายไกรตั้งสง่าประธานมูลนิธิโรตารี่สโมสรโรตารี่เจริญนครภาค3350โรตารี่สากลและคณะจากสโมสรโรตารี่ภาค3350ภาค3360ภาค3661และภาค3662เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูงเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอบ้านไร่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจองคมนตรียังได้เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยแล้วเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านไร่จำนวน3ครอบครัวคณะบุคคลและประชาชนทั่วไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่ชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครคณะบุคคลและประชาชนทั่วไปนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงเช่นกลุ่มบริษัทไทยยานยนต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการกพร.และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขออภัยการโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรจำนวน3แห่งทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:30 น.ได้แก่ที่ชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครที่ห้องรับรองชั้น2อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครและที่ชั้น1อาคารสำนักงาน1พระตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและนายชัยยศสำริดกุลกรรมการบริษัท First Organic Seed จำกัดร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุมัติให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์ร่วมกับบริษัท First Organic Seed จำกัดดำเนินการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์จำนวน19ชนิดที่ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชในนามของมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสามารถนำไปปลูกต่อได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในระบบอินทรีย์ทำให้สามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ได้ในราคาที่ย่อมเยาทั่วถึงและเพียงพอซึ่งจะจำหน่ายในราคาซองละ20บาทสอบถามรายละเอียดที่โทร0910705757รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวันวิสาและคุณเจษดานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชรวงศ์สิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ